ดีจนอยากบอกต่ออาหาร5ชนิดช่วยฟื้นฟูร่างกายทำความสะอาดเลือดขับสารพิษได้ดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมส่วนมากแล้วเมื่อคนเราเจ็บป่วยมักจะมีอาการอ่อนเพลียร่วมด้วยเสมอแต่อาการอ่อนเพลียที่มักพบได้บ่อยๆนั้นมักจะไม่ใช่เกิดจากอาการของโรคหรือเจ็บป่วยแต่ส่วนมากจะเกิดจากการมีวิถีชีวิตที่ไม่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนไม่เพียงพอทำงานหนักเกินไปความเครียดและยังรวมถึงการกินอาหารไม่เพียงพอด้วยดังนั้นเมื่อร่างกายของเราอ่อนเพลียเหนื่อยล้าไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตามการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ก็จะช่วยฟื้นฟูให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงมีเรี่ยวแรงและช่วยให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงเพื่อคอยเป็นเกราะป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ดังนั้นวันนี้สุดติ่งจึงมี5อาหารที่อยากแนะนำให้เลือกกินบ่อยๆมาบอกให้ได้ทราบกันค่ะเป็นอาหารที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายได้อย่างดีเยี่ยมพร้อมทั้งช่วยบำรุงสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงกินบ่อยๆจะช่วยให้ห่างไกลจากโรคร้ายต่างๆได้งั้นไม่รอช้าค่ะมาเช็คกันเลยดีกว่าว่า5อาหารที่ว่านี้จะมีอะไรบ้าง 1. ถั่วชนิดต่างๆถั่วเป็นแหล่งโปรตีนที่คนรักสุขภาพขาดไม่ได้นั่นเป็นเพราะว่าโปรตีนที่ได้จากถั่วนั้นสามารถที่จะช่วยทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ได้และไม่เพียงเท่านั้นถั่วยังจัดว่าเป็นอาหารที่ช่วยในเรื่องควบคุมน้ำหนักได้ด้วยอีกทั้งยังมีส่วนช่วยชะลอความแก่ชราช่วยลดริ้วรอยแห่งวัยได้ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงช่วยป้องกันโรคเบาหวานช่วยลดความดันโลหิตช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งช่วยลดอาการอักเสบช่วยเสริมสร้างคอเลสเตอรอลชนิดที่ดีช่วยป้องกันโรคโลหิตจางช่วยบำรุงสุขภาพหัวใจช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นช่วยลดความอยากอาหารช่วยควบคุมเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหารและที่สำคัญไปมากกว่านั้นโดยเฉพาะถั่วเหลืองนับว่าเป็นอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนสมบูรณ์จึงเป็นอาหารที่ควรเลือกกินให้ได้ทุกวันจะดีมากๆเลยนะคะเพราะประโยชน์จากการกินถั่วเหลืองจะมีส่วนช่วยหยุดยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ช่วยแก้อาการไวทองช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดช่วยกระตุ้นให้ระบบขับถ่ายทำงานดีขึ้นและมีส่วนช่วยบำรุงสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงป้องกันอาการเจ็บป่วยต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะ2. ลูกเดือยลูกเดือยคือธัญพืชชนิดเดียวกันกับข้าวลูกเดือยจึงเป็นธัญพืชที่มีทั้งคาร์โบไฮเดรตและแป้งผสมอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นลูกเดือยก็จัดว่าเป็นพืชเพื่อสุขภาพเลยก็ว่าได้อีกทั้งลูกเดือยยังจัดว่าเป็นยาอายุวัฒนะสำหรับแพทย์แผนจีนกันเลยทีเดียวเพราะสืบเนื่องจากลูกเดือยจะอัดแน่นไปด้วยสารอาหารที่ดีต่อร่างกายทั้งโปรตีนไฟเบอร์แคลเซียมแมกนีเซียมธาตุเหล็กโพแทสเซียมฟอสฟอรัสสังกะสีกรดไขมันไม่อิ่มตัวและวิตามินต่างๆอีกมากมายลูกเดือยจึงมีฤทธิ์เป็นยาเย็นที่มีสรรพคุณช่วยบำรุงสุขภาพในหลายๆด้านได้เป็นอย่างดีทั้งมีส่วนช่วยขับปัสสาวะช่วยขับเสมหะช่วยแก้ไข้ช่วยแก้อาการท้องเสียช่วยแก้ปัญหาทางเดินหายใจช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับไขข้อกระดูกช่วยบำรุงไตช่วยแก้ร้อนในกระหายน้ำช่วยบรรเทาอาการเหน็บชาช่วยแก้อาการตกขาวช่วยแก้ปัญหานอนไม่หลับช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งช่วยบำรุงกระดูกให้แข็งแรงช่วยบำรุงสุขภาพสายตาและช่วยขับสารพิษตกค้างภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีดังนั้นเมนูลูกเดือยเป็นอีกหนึ่งเมนูที่อยากแนะนำให้กินบ่อยๆได้ยิ่งดีต่อสุขภาพมากๆเลยที่สำคัญกินลูกเดือยไม่ต้องกังวลในเรื่องของน้ำหนักตัวที่จะเพิ่มขึ้นเพราะถึงแม้ว่าลูกเดือยจะมีคาร์โบไฮเดรตและแป้งผสมอยู่แต่ก็มีในปริมาณที่น้อยมากแถมลูกเดือยก็อัดแน่นไปด้วยไฟเบอร์และไม่มีคอเลสเตอรอลฉะนั้นการกินลูกเดือยจึงไม่ทำให้อ้วนแน่นอนค่ะ3. มะเขือเทศมะเขือเทศเป็นผลไม้ที่นิยมนำมาประกอบอาหารเพื่อช่วยเพิ่มรสชาติของอาหารให้กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นและสำหรับคนรักสุขภาพจะรู้กันดีว่ามะเขือเทศคือผลไม้ที่อัดแน่นไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่างไลโคปีนในปริมาณที่เยอะมากซึ่งสารไลโคปีนคือสารประกอบในกลุ่มแคโรทีนอยด์และสารชนิดนี้จะพบได้ในมะเขือเทศแตงโมฝรั่งสีชมพูและมะละกอเป็นต้นซึ่งเจ้าสารไล
คปีนชนิดนี้จะมีสรรพคุณช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคต่างๆได้หลายโรคทั้งช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้ช่วยลดและชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งวัยได้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้กับร่างกายช่วยบำรุงสุขภาพสายตาช่วยบำรุงสุขภาพผิวพรรณไม่ให้แห้งกร้านเพิ่มความสดชื่นให้แก่ร่างกายช่วยบำรุงสมองช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้ช่วยรักษาความดันโลหิตสูงช่วยลดความเสี่ยงภาวะเส้นเลือดตีบช่วยป้องกันโรคหัวใจช่วยแก้อาการท้องผูกช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและมีฤทธิ์ช่วยขับสารพิษตกค้างภายในร่างกายออกมาในรูปแบบปัสสาวะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถึงแม้ว่ามะเขือเทศลูกเล็กๆจะอัดแน่นไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่สำหรับผู้ที่มีภาวะกรดไหลย้อนไม่แนะนำให้กินมะเขือเทศในปริมาณที่มากเกินไปนะคะเพราะอาจจะทำให้โรคกำเริบได้รวมไปถึงคนที่เป็นโรคไตและภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูงไม่ควรกินมะเขือเทศเพราะถ้าหากร่างกายขับโพแทสเซียมออกมาไม่หมดจะทำให้ระบบกล้ามเนื้อระบบประสาทระบบหัวใจและหลอดเลือดเกิดความผิดปกติได้ค่ะ4. แครอทแครอทเป็นหัวผักสีส้มที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการและยังจัดว่าเป็นอาหารสำหรับคนรักสุขภาพกันเลยทีเดียวโดยสรรพคุณเด่นๆของแครอทที่คุณผู้หญิงรู้กันดีก็คือช่วยบำรุงสุขภาพผิวพรรณให้ดูเปล่งปลั่งดูอ่อนเยาว์พร้อมทั้งช่วยชะลอการเสื่อมสภาพของเซลล์ได้เป็นอย่างดีดังนั้นคุณสาวๆทั้งหลายที่กินแครอทเป็นประจำสารต้านอนุมูลอิสระที่ได้รับจากแครอทก็จะทำหน้าที่ช่วยชะลอการเสื่อมสภาพของเซลล์ช่วยคอยปกป้องไม่ให้เซลล์ถูกทำลายจึงช่วยป้องกันร่างกายทรุดโทรมหรือแก่ก่อนวัยได้และยังช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นได้อีกด้วยและไม่เพียงเท่านี้การกินแครอทให้ได้เป็นประจำทุกวันยังมีส่วนช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาช่วยป้องกันไม่ให้ดวงตาเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควรช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบย่อยอาหารช่วยบำรุงสุขภาพเส้นผมให้แข็งแรงและเงางามช่วยป้องกันการเกิดสิวช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดช่วยให้ระบบการไหลเวียนของเลือดภายในร่างกายไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยเสริมความแข็งแรงของฟันช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงและยังช่วยป้องกันผิวจากรังสี UV อีกด้วยดังนั้นจะเห็นได้ว่าแครอทเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากยังไงก็อย่าลืมกินให้ได้บ่อยๆกันด้วยนะคะ5. บรอกโคลีบรอกโคลีเป็นผักสีเขียวที่มีรสชาติอร่อยให้พลังงานน้อยแถมยังเต็มเปี่ยมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งโปรตีนไฟเบอร์แคลเซียมธาตุเหล็กฟอสฟอรัสและวิตามินต่างๆที่สำคัญผักบรอกโคลีเป็นผักที่มีสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณที่เยอะมากดังนั้นการกินผักบรอกโคลีให้ได้เป็นประจำจึงมีส่วนช่วยบำรุงสุขภาพร่างกายในหลายๆด้านทั้งช่วยกระตุ้นให้ระบบขับถ่ายทำงานดีขึ้นช่วยบำรุงสุขภาพสายตาช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงช่วยป้องกันโรคมะเร็งผิวหนังช่วยลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังช่วยบรรเทาอาการปอดอักเสบช่วยลดน้ำตาลในเลือดช่วยบำรุงสุขภาพหัวใจช่วยป้องกันมะเร็งช่วยบำรุงการทำงานของสมองช่วยให้ดูอ่อนกว่าวัยและที่สำคัญมีส่วนช่วยขับสารพิษตกค้างภายในร่างกายได้เพราะสืบเนื่องจากผักบรอกโคลีจะมีสารซัลเฟอราในปริมาณเยอะมากซึ่งสารชนิดนี้จะมีส่วนช่วยให้ตับและเซลล์เยื่อบุสลายสารพิษได้ดีขึ้นพร้อมทั้งช่วยขับสารพิษออกมาทางปัสสาวะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสำหรับคนที่กินยาเจือจางเลือดรวมถึงผู้ป่วยโรคไตควรกินผักบรอกโคลีในปริมาณน้อยนะคะเพราะผักบรอกโคลีมีวิตามินเคและฟอสฟอรัสค่อนข้างสูงซึ่งสารอาหารเหล่านี้เมื่อร่างกายได้รับเข้าไปก็จะส่งผลกระทบต่อโรคที่เป็นอยู่ได้ค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ